24สุดยอดสรรพคุณขนุนดิบสุกเนื้อเม็ดอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเส้นใยไขมันโปรตีนไขมันอิ่มตัวแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลรวมถึงประโยชน์ด้านความงามขนุนเป็นผลไม้ที่กินได้ทั้งผลดิบนำมาปรุงอาหารผลสุกกินเนื้อและเม็ดขนุนก็นำมาต้มหรือเผากินได้ใช้เป็นส่วนผสมในแกงต่างๆได้อีกด้วยเนื้อขนุนเมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมเนื้อหวานกรอบกินอร่อยเป็นผลไม้จากต่างประเทศเป็นเจ้าแห่งผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเส้นใยไขมันโปรตีนไขมันอิ่มตัวแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลประโยชน์ในการกินขนุนนะคะข้อ1ลดอาการท้องผูกกินเม็ดขนุนต้มหรือเผาเป็นยาระบายอ่อนๆได้เนื่องจากอุดมไปด้วยเส้นใยที่จะเข้าไปล้างพิษในร่างกาย2ขนุนมีโปรตีนสูงเม็ดขนุนมีโปรตีนสูงสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักลองเปลี่ยนจากการกินถั่วมากินเม็ดขนุนต้มก็จะช่วยได้ดีมากเลยค่ะ3มีวิตามินเอสูงเม็ดขนุนเป็นแหล่งรวมวิตามินที่ดีสำหรับเส้นผมป้องกันผมไม่ให้แห้งกร้านและเปราะบาง 4. สร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าขนุนมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงปกป้องอาการป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นไอไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5.ให้พลังงานสูงเพราะว่าขนุนอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่น้ำตาลฟุกโตสเป็นผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลกินได้ปลอดภัยสุขภาพดีแน่นอนนะคะ 6. ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งขนุนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีสารอาหารที่สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้และป้องกันมะเร็งในช่องปากได้อีกด้วย 7.รักษาความดันโลหิตสูงเพราะว่าขนุนมีโพแทสเซียมสูงช่วยลดระดับความดันโลหิตสูงและมีฤทธิ์บำรุงหัวใจ 8. ช่วยปรับการย่อยอาหารให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าขนุนอุดมไปด้วยกากใยอาหารที่เหมือนเป็นตัวช่วยหรือยาระบายช่วยย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องผูกได้ 9. ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ขนุนสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสารพิษในลำไส้ใหญ่และป้องกันมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นได้สารต้านอนุมูลอิสระในขนุนจะช่วยให้ป้องกันริ้วรอยที่เกิดจากวัยและความเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายหรือโรคเสื่อมได้ 10. โรคหอบหืดการกินขนุนช่วยบรรเทาอาการหอบของคนที่เป็นโรคหอบหืดได้นะคะมลพิษในปัจจุบันทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจจำนวนมากกินขนุนช่วยระบบทางเดินหายใจได้ค่ะ 11. เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพราะว่าขนุนมีแมกนีเซียมสูงช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงให้กระดูกและฟันสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนและขนุนยังมีโพแทสเซียมจะช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมในไตและเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้ 12.ป้องกันโรคโลหิตจางขนุนเต็มไปด้วยวิตามิน A, C, E, K, มีไนอาซีนมีวิตามิน B6, โฟเรตกรดทองแดงแมงกานีสและแมกนีเซียมที่จำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดสามารถช่วยดูดซึมธาตุเหล็กและป้องกันโรคโลหิตจางได้ 13.ขนุนบรรเทาอาการหวัดเพราะว่ามีวิตามินซีสูงในขนุนช่วยป้องกันอาการหวัดและการติดเชื้อได้แค่กินขนุนสัก 5-6 ชิ้นจะได้รับทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะ 14. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่าขนุนมีแมงกานีสช่วยลดหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจเกิดจากการขาดแมงกานีสได้นะคะ 15. ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกขนุนอุดมไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงผู้ที่ได้รับแมกนีเซียมและโพแทสเซียมจะมีมวลกระดูกสูงและกระดูกแข็งแรงถ้ามวลกระดูกต่ำก็จะทำให้กระดูกพรุนง่ายเมื่ออายุมากขึ้นกระดูกสันหลังจะสึกกร่อนทำให้หลังค่อมตัวเตี้ยลงถ้าอายุยังน้อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะส่งผลให้กระดูกหักง่ายค่ะ 16.ช่วยให้ต่อมไทรอยด์มีสุขภาพดีคอปเปอร์เป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดูดซึมและการผลิตฮอร์โมนขนุนอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมและทำให้อัตราการเผาผลาญเป็นไปตามปกติด้วยดีทำให้สุขภาพเราดีขึ้นค่ะ 17. บำรุงสายตาเพราะว่าเนื้อขนุนมีวิตามินและสารอาหารที่สำคัญต่อดวงตาและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันต้อกระจกและประสาทจอตาเสื่อมได้นะคะ 18. ป้องกันโรคตาบอดกลางคืนขนุนเป็นประโยชน์ต่อดวงตาอย่างมากและอุดมไปด้วยวิตามินที่ช่วยป้องกันไม่ให้ตาบอดกลางคืนได้อาการตาบอดกลางคืนก็คือผู้ที่มองเห็นภาพวัตถุในที่มีแสงสลัวในที่มืดไม่ชัดเจนในช่วงแรกก่อนที่จะปรับตาให้เห็นชัดจะช้ากว่าปกติค่ะ 19. ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเนื้อขนุนมีวิตามิน B6 จะช่วยลดระดับโฮโมซิสเตอีนในเลือดทำให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้น 20. ช่วยสมานแผลเนื้อขนุนมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่น่าทึ่งและจะช่วยบรรเทาอาการผิดปกติอื่นๆในระบบทางเดินอาหารได้ดีอีกด้วยทีนี้มาดูประโยชน์ในด้านความงามนะคะก็คือข้อ21ลดการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้านำเม็ดขนุนจุ่มน้ำเย็นหรือนมเย็นแล้วนำมาคลึงบนผิวหน้าเบาๆก็จะช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าได้อย่างดีให้ทำต่อเนื่องอย่างต่ำสัก6สัปดาห์ค่ะ22ขนุนช่วยให้ผิวเนียนใสเราใช้เม็ดขนุนตากแห้งบดให้ละเอียดผสมกับนมและน้ำผึ้งใช้มาสก์หน้าทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ23ช่วยให้ผมคุณสวยสุขภาพดีกินเม็ดขนุนจะช่วยในการไหลเวียนของเลือดเป็นผมดีกับผมช่วยให้เส้นผมแข็งแรงและยาวเร็วขึ้นอีกด้วย24ดีต่อผิวแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะกินขนุนจะดูอ่อนเยาว์อายุที่เพิ่มขึ้นสตรีวัยหมดประจำเดือนรังสี UV รวมทั้งมลพิษต่างๆจะทำให้ร่างกายดูแก่ก่อนวัยนะคะแต่เนื้อขนุนมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยชะลอวัยทำให้เราดูอ่อนวัยได้ค่ะ